มาด้วยพี่น้องกินบักสมนะครับผมวันนี้ก็จะมีมะม่วงหลายแบบหลายสไตล์หลายคอลเลคชันนะครับผมไอ้ก็จะเป็นแก้วขมิ้นเห็นไหมแก้วขมิ้นก็จะแบบไม่เปรี้ยวโดดนะบรรยากาศร้อนมากอันนี้จะเป็นมะม่วงใหญ่บ้านเรามะม่วงที่นั่นกลิ่นซ้อนนะตัวนี้แป้งหลายม่วงใหญ่กว่าอันนี้จะเป็นมะม่วงแร็ดนุ่มรู้สึกว่าจะเป็นโฟมๆนะไม่เปรี้ยวอันนี้จะเป็นม่วงน้ำดอกไม้เปรี้ยวที่สุดน้ำมันจะพ่อยพอแล้วก็เปรี้ยวคือกินหมดนี้ก็ขี้ไหลอ่ะแต่แก้วขมิ้นอร่อยเขาจะมีความหวานในตัวจนมาเขาจะสีนี่แหละขายมันสีงามไม่เปรี้ยวเลยแต่ถ้าตำขายต้องเอาน้ำดอกไม้เท่านั้นตำอร่อยกินแล้วเศร้าบ่ได้เลย
แรดไม่ค่อยอร่อยเจ้าขมิ้นอร่อยแล้วก็น้ำดอกไม้อันนี้มวลเนื้อเขาจะแน่นผมมองใหญ่หนึ่งกับมันมันจนหย่ำยากออกไปทั้งหยาบอ่ะซ้ำนี่แหละ